อว่าลงมาแล้วร้องกกต.สอบทักษิณครอบงำเพื่อไทยส่งสารรัฐธรรมนูญยุบพรรคการเมืองวันที่11กันยายน2567 11นาฬิกา50นาทีหมอวรงมาแล้วร้องกกต.สอบทักษิณครอบงำเพื่อไทยส่งสารรัฐธรรมนูญยุบพรรคยันไม่ใช่ผู้ร่วมขบวนการนิติสงครามลั่นไม่ได้รับเงินใครเมื่อเวลา10นาฬิกาวันที่11กันยายน2567ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.นายแพทย์วรงค์เดชกิจวิกรมประธานที่ปรึกษาพรรคไทยพักดีเข้ายื่นคำร้องต่อกกต.ขอให้ตรวจสอบ2ประเด็นที่นายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีครอบงำพรรคเพื่อไทยซึ่งเป็นความผิดตามมาตรา29พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมืองพ.ศ. 2560และ2พรรคเพื่อไทยยอมสมาชิกพรรคครอบงำชี้นำตามมาตรา28พ.ร.ป.ว่าด้วยพักการเมืองพ.ศ. 2560นายแพทย์วรงค์กล่าวว่าที่ตนต้องมาร้องเรื่องนี้เพราะมองว่าการครอบงำเป็นปัญหาใหญ่ของการเมืองไทยคนครอบงำมีการไปติดต่อเจรจามีผลประโยชน์อะไรประชาชนไม่รู้จึงเห็นว่าต้องร้องต่อกกต.เพื่อส่งต่อศาลรัฐธรรมนูญยุบพรรคเพื่อไทยเพื่อเป็นการปกป้องประโยชน์ของประชาชนและระบบกฎหมายโดยมี3ประเด็นที่นำสู่การร้องเรียนคือ 1. นายทักษิณเชิญแกนนำพรรคเพื่อไทยรวมถึงนายชัยเกษมนิติสิริแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของเพื่อไทยและพรรคร่วมมาเจรจาจัดตั้งรัฐบาลในวันที่14สิงหาคมหลังจากศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้ความเป็นรัฐมนตรีของนายเศรษฐาทวีสินอดีตนายกรัฐมนตรีสิ้นสุดลงโดยสื่อนำเสนอข่าวว่าได้ข้อสรุปการหารือว่าจะเสนอชื่อนายชัยเกษมเป็นนายกรัฐมนตรีแม้วันที่15กันยายนจะมีการประชุมของพรรคเพื่อไทยและมีการเปลี่ยนตัวว่าที่นายกรัฐมนตรีเป็นส.แพทองธารชินวัตรแต่ถือว่าการกระทำของวันที่14สิงหาคมสำเร็จไปแล้วโดยนายทักษิณซึ่งไม่ได้เป็นสมาชิกพรรคเข้ามาครอบคลุมครอบงำชี้นำพรรคเพื่อไทย2เหตุการณ์วันที่20สิงหาคมนายทักษิณให้สัมภาษณ์ผ่านสื่อตอบคำถามว่าจะให้นางสาวแพทองธารควบตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมหรือไม่ว่าเป็นเรื่องที่หนักเกินไปแม้นส.แพทองธารจะเป็นบุตรสาวแต่ก็เป็นหัวหน้าพรรคเพื่อไทยซึ่งการพูดลักษณะนี้เท่ากับเป็นการชี้นำหัวหน้าพรรคเพื่อไทยอีกทั้งสื่อได้ถามต่อว่าพฤติกรรมดังกล่าวถือเป็นการครอบงำหรือไม่นายทักษิณกล่าวว่าไม่ใช่ครอบงำแต่เป็นการครอบครองซึ่งแม้จะเป็นการพูดเล่นแต่คำนี้หนักกว่าการครอบงำเพราะคำว่าครอบงำคือมีอิทธิพลเหนือกว่าให้คนอื่นปฏิบัติตามแต่ครอบครองคือมีสิทธิเป็นเจ้าของสังคมอาจมองว่านางสาวแพทองธารเป็นลูกสาวนายทักษิณเป็นบิดาก็สามารถให้คำปรึกษาได้ซึ่งตนก็เห็นด้วยแต่ต้องเป็นการให้คำปรึกษาที่บ้านไม่ใช่มาแสดงออกผ่านสาธารณะแบบนี้บ่งบอกชัดเจนว่านายทักษิณคือหัวหน้าพรรคดังนั้นการที่นายทักษิณมีพฤติการชี้นำครอบงำควบคุมจึงเข้าข่ายผิดกฎหมาย 3. การที่ให้สัมภาษณ์ว่าจะเอาพรรคประชาธิปัตย์มาร่วมรัฐบาลซึ่งนายทักษิณตอบสื่อชัดเจนว่าต้องการเสียงที่เพียงพอต่อการผ่านกฎหมายสุดท้ายก็เอาพรรคประชาธิปัตย์มาร่วมรัฐบาลโดยนายสรวงศ์เทียนทองเลขาธิการพรรคเป็นผู้ส่งหนังสือเชิญพฤติกรรมนี้เท่ากับว่านายทักษิณชี้นำการจัดตั้งรัฐบาลที่มีพรรคเพื่อไทยเป็นแกนนำนอกจากนี้ยังมีกรณีปัญหาการร่วมรัฐบาลของพรรคพลังประชารัฐที่มีความขัดแย้งระหว่างรอ.ธรรมนัสพรหมเผ่าและพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณซึ่งนายทักษิณก็ชี้ว่าจะเอากลุ่มไหนมาร่วมรัฐบาลสุดท้ายเป็นไปตามที่นายทักษิณชี้ว่าจะเอากลุ่มรอ.ธรรมนัสมาร่วมรัฐบาล3เหตุผลนี้หากปล่อยให้มีการชี้นำ
ครอบงำจะเกิดอันตรายกับประเทศพฤติกรรม2 อย่างนี้ไปด้วยกันเหตุการณ์หนึ่งที่พรรคการเมืองยอมให้คนที่ไม่ได้เป็นสมาชิกพรรคมามีพฤติกรรมแบบนี้พรรคการเมืองก็มีความผิดและนำไปสู่การยุบพรรคโดยสารรัฐธรรมนูญและเหตุการณ์นี้ผู้ใดที่ไม่ได้เป็นสมาชิกพรรคก็เป็นความผิดตามมาตรา29เราจึงร้องร่วมในเหตุผลที่เกี่ยวเนื่องกันต่อกกต.นายแพทย์วรงค์กล่าวผู้สื่อข่าวถามว่าขณะนี้มีการร้องเหตุการณ์ที่พรรคร่วมรัฐบาลเข้าไปพบนายทักษิณที่บ้านจันทร์สองล่าคิดว่ากกต.จะนำคำร้องของนายแพทย์วรงค์ไปรวมด้วยหรือไม่นายแพทย์วรงค์กล่าวว่าคนละส่วนกันตนร้องพรรคเพื่อไทยกับนายทักษิณแต่คำร้องนั้นเป็นการร้องพรรคร่วม6พรรคส่วนตัวมองว่าพรรคร่วมมีสิทธิเจรจากับใครก็ได้เชื่อว่าเขาไม่ได้ถูกครอบงำแต่ต้องอิงบนผลประโยชน์ของเขาใครมาเจรจาก็ต้องมาปรึกษาหารือว่าอันไหนได้ประโยชน์สูงสุดจึงเป็นการเจรจาต่อรองธรรมดาแต่พรรคเพื่อไทยมีการปฏิบัติตามสิ่งที่นายทักษิณพูดเกือบทั้งหมดเราจึงร้องเฉพาะเรื่องนายทักษิณกับพรรคเพื่อไทยเมื่อถามว่าการร้องครั้งนี้อาจทำให้ถูกมองว่าอยู่ร่วมขบวนการใช้นิติสงครามเพื่อทำลายรัฐบาลนายแพทย์วรงค์กล่าวว่าคำว่านิติสงครามเป็นคำที่ยกขึ้นมาเพื่อโจมตีคนที่มาร้องเรียนตนอยากถามกลับคนที่ใช้คำนี้ว่าคุณเป็นนักประชาธิปไตยหรือไม่เพราะหลักใหญ่ประชาธิปไตยมี3ข้อคือเรื่องสิทธิเสรีภาพเรื่องการเลือกตั้งแต่ข้อที่3ที่เป็นกระบวนการสำคัญคือการตรวจสอบและถ่วงดุลดังนั้นกระบวนการประชาธิปไตยต้องน้อมรับการตรวจสอบและถ่วงดุลการโจมตีคนที่มาร้องเรียนว่าใช้นิติสงครามนั้นเท่ากับไม่ยอมรับการตรวจสอบและถ่วงดุลไม่อยากให้ประชาชนหลงประเด็นเพราะคนพวกนี้กลัวการตรวจสอบถ่วงดุลซึ่งเป็นเสน่ห์ของประชาธิปไตยที่คนได้ประโยชน์คือประชาชนเพราะนักการเมืองจะระมัดระวังตัวในการที่จะทำอะไรคำว่านิติสงครามจึงเป็นวาทกรรมของคนที่กลัวการถูกตรวจสอบแต่ปากอ้างว่าตัวเองคือนักประชาธิปไตยซึ่งพวกนี้คือของปลอมบอกว่าคนร้องรับเงินก็ขอให้บอกเลยว่าใครรับเงินลองบอกว่าหมอวรงรับเงินผมจะฟ้องอย่าพูดลอยๆตีกินด้อยค่าคนอื่นแน่จริงระบุชื่อหมอวรงรับเงินไม่ต้องระบุว่ารับเงินใครมาก็ได้แต่แค่บอกว่าผมรับเงินเท่าไหร่ผมฟ้องคุณแน่คนอย่างผมไม่มีถ้ารับรวยไปแล้วตั้งแต่โครงการรับจำนำข้าว 9.4 แสนล้านบาทผมรับเล็กๆน้อยๆสัก500ล้านหรือพันล้านซึ่งมีคนเจรจาด้วยผมยังไม่รับเลยนับประสาอะไรมาบอกว่าคดีละ200,000กระจอกเกินไปนายแพทย์วรงค์กล่าวว่าการกลับมาของนายทักษิณจะเป็นการฟื้นระบอบทักษิณหรือไม่นายแพทย์วรงค์กล่าวว่าก็เกิดขึ้นจริงเพราะระบอบทักษิณที่เราจำกัดความไว้คือการใช้อำนาจไม่ชอบนำไปสู่การทุจริตคอร์รัปชันตอนแรกที่นายทักษิณกลับมาตนให้อภัยเพราะเห็นว่าเขาคงมีสำนึกและตนได้อ่านพระบรมราชโองการระบุว่ายอมรับผิดสำนึกผิดพร้อมเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมซึ่งตนโอเคมากพร้อมให้อภัยแต่พอดูไปแล้วมันไม่ใช่นายทักษิณกล่าวหาว่าถูกยัดข้อหาและไปปาฐกถาว่าโดนหมั่นไส้ต้องไปอยู่ต่างประเทศ17ปีสะท้อนว่านายทักษิณไม่ได้สำนึกผิดดังนั้นตนมองว่าสังคมให้โอกาสนายทักษิณแล้วแต่นายทักษิณไม่รับโอกาสนี้เหมือนกับการที่ไม่ยอมอยู่ชั้น14และมีพฤติกรรมที่ทำให้คนสงสัยว่ามีการครอบงำเท่ากับกำลังรื้อฟื้นระบอบทักษิณขึ้นมาหลังๆมีคนใช้คำว่าระบอบชินวัตรแล้วเพราะมันหนักกว่าตัวนายทักษิณดังนั้นถ้านายทักษิณคิดดีต่อชาติบ้านเมืองจริงก็ขอให้เคารพกฎหมายเคารพรัฐธรรมนูญเราให้อภัยคุณได้แต่ถ้าท้าทายกฎหมายก็ช่วยไม่ได้เพราะประชาธิปไตยคือการตรวจสอบถ่วงดุลดังนั้น
นายทักษิณคือผู้รื้อฟื้นระบอบทักษิณและแปลงร่างไปเป็นระบอบชินวัตรเมื่อถามว่าการร้องวันนี้จะมีน้ำหนักและทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในพรรคเพื่อไทยหรือไม่นายแพทย์วรงค์กล่าวว่าตนมองเป็นสองกรณีเรียกร้องกกต.คือองค์กรอิสระที่เป็นหัวใจสำคัญที่สร้างสมดุลระบอบประชาธิปไตยถ้ากกต.ทำเต็มที่ซึ่งมีช่องทางให้กกต.เร่งตรวจสอบได้เยอะทำเรื่องนี้ให้กระจ่างโดยเร็วคิดว่าบ้านเมืองดีขึ้นแน่นอนการที่เราร้องเรียนเป็นการกระตุกให้คนที่คิดทำไม่ดีกับบ้านเมืองระวังมากขึ้นประชาชนก็จะได้ประโยชน์ยืนยันว่าไม่ได้เป็นการร้องไปเรื่อยตนเพิ่งร้องนายทักษิณกรณีชั้น14เท่านั้นซึ่งต้องถามว่าไม่ควรร้องอย่างนั้นหรือตนไม่ใช่คนเลอะเทอะแต่ทำแบบมีหลักเกณฑ์มีข้อมูลหลักฐานทำเรื่องใหญ่เรื่องเล็กไม่ทำซุปเปอร์เล็กเปิดเบื้องหลังโดนทีมแฮกเกอร์ตีทำจิตวิทยาใส่หนักจังหวะน็อกไม่ได้ฟลุกกีฬาวันที่11กันยายน2567 14 นาฬิกา 19 นาทีซูเปอร์เล็กเปิดเบื้องหลังโดนทีมแฮกเกอร์ตีทำจิตวิทยาใส่หนักทั้งพูดข่มชกมือใส่เวลาเดินผ่านยันศอกน็อกซ้อมมาเป็นเดือนไม่ได้ฟลุกวันแชมเปี้ยนชิพไทยแลนด์จับข่าวคุยราชา2บัลลังก์คนล่าสุดซูเปอร์เล็กเกียรติหมู่9ตอน1ซูเปอร์เล็กเล่าเบื้องหลังการชกว่าช่วงก่อนชกกับโจนาธานแฮกเกอร์ตีโดนทำจิตวิทยาใส่ทีมงานจะพูดตลอดเวลาว่าแชมป์จะยังอยู่เดินผ่านกันจะมีมองหน้าและชกไม้ชกมือใส่ก็อยากจะถามว่าไม่เจ็บหรือไงเราก็รู้ว่าทรงเขากวนอยู่แล้วก็เลยไม่สนใจแฮกเกอร์ตีโพสต์เปิดใจหลังโดนน็อกนึกว่าซุปเปอร์เล็กมีอาการเลยรีบเดินเข้าหาซุปเปอร์เล็กเผยเบื้องหลังสับศอกน็อกแฮกเกอร์ตีทำการบ้านเปลี่ยนสไตล์ชกนิโคคารินโลโชห้าวประกาศท้ารบซุปเปอร์เล็กพิสูจน์ใครคือตัวจริงดีใจที่ได้เข็มขัดเส้นนี้อยากได้เข็มขัดมวยไทยสักเส้นเมื่อได้โอกาสชิงแชมป์เลยตั้งใจมากซึ่งรอนานมากกว่าจะได้สำหรับการเพิ่มเวทขึ้นมาชกได้คุยกับเทรนเนอร์ว่าจะลองรับอาวุธดูก่อนว่าทนได้ไหมตอนชกน่าจะโดนไปหมัด2หมัดแล้วทนได้ที่ต้นยกไม่ออกอาวุธเพราะจะรอจังหวะโดนก่อนว่าทนได้ไหมซูเปอร์เล็กเผยอีกว่าจังหวะเอาชนะน็อกนั้นเริ่มศึกษามาตั้งแต่การยกขาการหลอกและการออกหมัดของเขาโดยจังหวะเผด็จศึกนั้นไม่ได้ฟลุกแต่ซ้อมกันเป็นเดือนศึกษาจากการชกของเขา2ไฟต์ในรูปแบบการต่อยที่เขาไม่ได้ต่อยตรงเหมือนนักมวยไทยแต่เป็นการต่อยครอสและเป็นจังหวะที่เกี่ยวมือซ้ายได้เขาไม่สามารถดึงมือไปปิดได้ทันซึ่งก่อนจะโดนเห็นได้ว่าเขาเอียงหัวทำให้ศอกโดนที่ขมับซึ่งถ้าเขาไม่เอียงหน้าจะโดนเต็มๆดั้งทันทีตอนฟันศอกลงไปคิดแล้วว่าไม่ลุกแน่นอนและคิดในใจว่าอย่าลุกนะโดยในช่วงต้นเกมที่โดนหมัดก็คิดว่าโดนแล้วอยู่ได้และหากไม่น็อกจังหวะนั้นก็มีแผนไว้แล้วแต่เห็นได้เลยว่าไฟนี้ยังไม่ได้เตะเลยทั้งนี้ยอมรับว่าแฮกเกอร์ตีหนักจริงแต่เราทนได้ซึ่งหลังเกมก็ไปขอโทษเขาและพูดว่าคุณก็เก่งและเขาก็ตอบกลับและชื่นชมเราราชา2บัลลังก์กล่าวซุปเปอร์เล็กเผยอีกว่าสำหรับคู่ชกคนต่อไปยังไม่อยากเจอน้องโอฮามามวยไทยอยากชกกับต่างชาติมากกว่าและยอมรับว่าในรุ่นนี้น้องโอยังเป็นเบอร์หนึ่งอยู่ส่วนที่นิโคคารินโลนักชกชาวสกอตแลนด์ประกาศว่าอยากเจอนั้นก็อยากลองเหมือนกันเป็นอะไรที่ท้าทายดีไม่ว่าจะแพ้หรือชนะก็ตาม